กว่า1ปีแล้วที่สุมิตราจันทราภูลแม่ค้าขายไก่ทอดวัย57ปีใช้เวลาว่างจากงานหลักมาปลูกพืชผักและไม้ผลอย่างมีความสุขบนที่ทำกินเนื้อที่ประมาณ1ไร่ซึ่งตั้งอยู่ในเขตตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากให้เราเช่าก่อน2ปีปีที่3ก็คือเช่าซื้อ2ปีเนี่ยคือให้สมาชิกเนี่ยได้ตั้งตัวได้ก่อนการเช่าซื้อนี่เหมือนเรามีความหวังอะค่ะคือเหมือนบ้านเช่าอะเราเช่าไปมันก็แค่เช่าอะค่ะแต่นี้มันเหมือนมันมีพลังแบบวันหนึ่งมันต้องเป็นของเราอะไม่ใช่ว่าคุณมาซื้อที่อยู่เฉยๆแล้วแบบคุณเก็งกำไรหรืออะไรตรงนี้จะมีกรรมการภายในของเราค่ะบนเนื้อที่58ไร่ของวิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาบ้านมั่นคงเมืองแม่สอดแห่งนี้มี43ครอบครัวซึ่งมีทั้งพี่น้องไทยพุทธและชาวมุสลิมส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าแม่ขายและคนที่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปซึ่งมีฐานะยากจนมีบ้านแต่ไม่มีที่ทำกินเป็นของตนเองได้เข้ามาใช้ประโยชน์หลังจากที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินหรือกำหนดการผ่อนชำระเป็นเวลา30ปีตามโครงการ2พื้นที่8จังหวัดขณะที่เรือนพุ่มจันทร์หรือป้าเรแม่ค้าขายปลาวัย53ปีบอกว่าดีใจที่วันนี้มีที่ทำกินเหมือนกับคนอื่นแต่เราก็ไม่มีโอกาสที่จะมีเพราะว่าที่แม่สอดนี่ค่อนข้างแพงสุดถ้าเราอย่างเราคงไม่มีปัญญาซื้อขอบคุณบจท.นมก. 33แล้วก็ท่านประวิตรค่ะที่ให้เรามีวันนี้เรามีน้ำมีไฟมีถนนค่ะการจัดงานมอบสิทธิ์มอบสุขในที่ดินทำกินซึ่งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีในวันจันทร์ที่12กันยายนนี้ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนับเป็นหนึ่งในตัวอย่างแห่งความสำเร็จของการบริหารจัดการเพื่อให้เกษตรกรและคนยากจนได้มีที่ทำกินเป็นของตนเองป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิ์ในที่ทำกินจากการจำนองขายฝากเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มที่ทีมข่าวสวท.แม่สอดรายงาน